ุดครับสวัสดีป่าจอยินดีที่อยู่ที่จันทบุรีโอ้สวัสดีครับคิดถึงโอเคก็วันนี้มาวันที่2นะครับเราให้เพื่อนๆดูเมนูสดๆร้อนๆจานที่2แล้วกบทอดกระเทียมเนาะวันนี้กบทอดกระเทียมอร่อยอร่อยจานหนึ่งนี่ล่อไปจานที่สองละไล่หน่อยจานหนึ่งครับผมโอ้จานต่อมาเป็นก้อยคั่วก้อยคั่วมันมีเครื่องในด้วยนะพี่น้องมีอะไรบ้างใบนี้น่าจะอร่อยใบนี้ก็เรียกใบนะกระเทียมอร่อยหอมด้วยจานที่เสร็จไปแล้วจานจอร์ดก็ล่อปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดเรามาหาเจ๊ยกำลังปรุงเมนูให้กับลูกค้ารีวิวร้านเจ๊แอนแซดอีสานเด้อโอเคนี่มาวันที่2นี่ทีมงานเรานั่งอยู่วันนี้เมนูของเจ๊แอนลงมาแล้วกระต้มนอกกระต้มนั่นนะกระต้มปลานะกระต้มปลาปลาเขาหรือเปล่าปลาปลาปลากระพงเอ๊ะนั่นโอเคบอกเลยครับปลาหมึกกุ้งโอ้โหนี่ก็วิธีการจัดเซตของเมนูทีมเวิร์กทีมเวิร์กเอ็นกะเพรากะเพรากุ้งโอเคสวยมากสวยมากต่อเมนูต่อมาขมักขมิ้นโอเคอ่ะจับลูกค้าโอเครอเติบลูกค้าละโอเคนี่เติบลูกค้ามาละเริ่มมาละโอเคเดี๋ยวดูเจ๊แอนลงกระทะเอ้าโอเคโอเครอเติมซูมที่หน้ากระทะของเจ๊แอนเลยโอเคนี่เซตนี้จะเป็นต้มจืดเนาะกุ้งค่ะต้มจืดกุ้งมาจากเตาเลยราคาไม่แพงอ่ะโอเคบุกกระทะเจ๊แอนเลยโอเคเอาเลยครับเมนูนี้เรียกว่าอะไรแจ้งซุกกี้ทะเลโอเคน้ำซุปเดือดแล้วซุกทะเลครับการจัดร้านแจ้งก็สะอาดนะครับโอเคมุมของอุปกรณ์เรียบร้อยปตท.ท่าช้างโอเคแจ้งก็กำลังหั่นหมูกรอบอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูแจ้งเขาปรุงเมนูตั้งเมนูแซ่บๆให้กับลูกค้าโอเคอ่ะโอเคเมนูต่อมาน้องกวางโอเคเชิญครับเชิญครับก็ถือว่าเป็นสตอรี่มาถึงบุกหน้าครัวนี่ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยเนี่ยบุกหน้าครัวส่วนมากไปทานแล้วก็โชว์เมนูอาหารแล้วนี่บุกหน้าครัวเลยโอเคสองกระทะพร้อมแล้วโอเควางเจ๊แอนทีมเวิร์กร้านนี้โอเคเราซูมก็ได้ซูมไปที่ขึ้นกระทะเจ๊แอนมาแล้วโอเคถือว่าเชฟนี่คำนวณน้ำเซ็ตกระซุบกับถ้วยพอดีเป๊ะเลย1เซ็ต1ถ้วยโอเคสวยงามสีสันสวยงามปลาหมึกแป้นสวยๆเจ๋วโอเคเชิญครับวางพร้อมเสิร์ฟลูกค้านี่ทำไมต้องมาอร่อยไงครับกับข้าวอร่อยเรามาตามว่ามาอร่อยนะครับป๋าจ้อยมาจากกรุงเทพวันนี้ก็ครั้งที่2มานั่งทานที่ร้านเจ๊แอนแซ่บอีสานโอเคเสิร์ฟลูกค้าโอเคเสิร์ฟลูกค้าแกเสิร์ฟลูกค้าโอเคจัดมาเมนูของน้องกวางเป็นกะเพราหมูกรอบโอเคลูกค้ารอโอเคครับผมโอเคก็รีวิวเพื่อนประมาณนี้บรรยากาศร้านเจแอนนะครับฝากร้านเจแอนนะครับอร่อยสุดยอดแน่นอนโดยป๋าจ้อยนี่ขอบคุณครับโอเคเอาละเจแอนแซ่บอีสานครับผมเจแอนแซ่บอีสานเปล่าดิเปล่าสิครับน้องกวางโอเค
โอ้โหสตอรี่เปลี่ยนว่ะแม่ค้าเป่าเค้กกันเองวะเนี่ยโอเคก็มีความสุขนะครับน้องเอ๊ะแล้วน้องวีก็สตอรี่ป๋าจ๊อดเดี๋ยวทำคลิปตัดต่อให้ที่ร้านเดี๋ยวเรียนเชิญเข้าไปดูช่องป๋าจ๊อดอินดี้เนาะครับ